คลิปนี้จะมีหัวใจของฮักกี้วักกี้นะจ๊ะน้องๆฝากกดไลค์พี่ด้วยคนละ1ไลค์นะจ๊ะเพื่อไปดูหัวใจฮักกี้วักกี้กันไปรู้กันเลยอ้าวเอาละครับทุกคนสวัสดีทุกคนแล้วนะครับตอนนี้ผมสองครับสวัสดีในเกมของ Minecraft อีกแล้วนะครับแต่ Minecraft วันนี้คือเราสามารถที่จะทำหัวใจป๊อปปี้เพลย์ไทม์ได้โอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าเมื่อกี้แรกของเกม Minecraft ทุกเกมนะครับนั่นคือการตัดไม้นะครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของเกม Minecraft ใครๆก็รู้กันอยู่เป็นเรื่องธรรมดาน้องๆโอเคตัดไม้เสร็จต่อไปก็ต้องทำลายไม้เอ้ยโอเคครับแบบชิวๆเนี่ยผมขอต้นใหญ่ดีกว่าต้นใหญ่นี่คือให้ไม้เยอะครับว้าวเนี่ยได้ไม้โคตรเยอะแป๊บเดียวเองโอเคต่อไปผมจะทำการฆ่าเจ้าหมูก่อนดีกว่านะครับเพื่อความง่ายดายในการใช้ชีวิตผมจะได้อาหารมาด้วยไงแบบง่ายๆครั้งต่อไปเราทำการขุดหินกันหน่อยแล้วกันนะครับทุกคนครับผมจะได้แบบว่ามีอุปกรณ์หินที่ใช้กันนะครับซึ่งมันจะได้แบบมีชีวิตที่แสนดีดีโอเคอุปกรณ์หินเราน่าจะครบกันแล้วนะครับผมตอนนี้ก็มีที่ขุดกับขวานผมว่าคราวนี้ก็จะเพียงพอละไม่น่าจะเอาอะไรมากกว่านี้แล้วนะฮะเดี๋ยวผมอาจจะต้องทำขวานเพิ่มอีกนิดนึงนี่เพื่อไปตัดไม้เพิ่มนะครับเอาขวานไม้มาผมจะได้ไปสแปมไม้ก่อนนะครับซึ่งหัวใจแรกที่ผมจะทำนะครับผมจะให้ทุกคนดูก่อนหัวใจแรกที่ผมจะทำนะนี่ครับหัวใจของนี่เลยป๊อปปี้นะครับผมก็คือหัวใจของป๊อปปี้นะครับที่เราทำตัวแรกกันนะครับซึ่งใช้บลูวูลแล้วก็เลสโตนดัสนะครับทุกคนแน่นอนว่าเราต้องไปหาบลูวูลมาก่อนก็คือเราเอาสีฟ้าเนี่ยไปย้อมขนแกะนะจ๊ะหาแกะก่อนเลยอันดับแรกนั่นคือแกะของนาเราโอเคเราไปย้อมขนแกะกันดีกว่าครับทุกคนโอเคซึ่งเขาใช้บลูวูลเยอะมากไว้ทุกคนจริงๆอะนะเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้ผมยังไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเชียร์สนะครับหรือว่าที่ตัดขนแกะพวกนั้นเดี๋ยวผมขอทำการนี่เลยแล้วกันนะชาวปนกิจแกะฝนตกด้วยนี่หรือว่าเรารอดีกว่ารอดีกว่าแล้วกันนะทุกคนนะไปข้างล่างกันดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนั่งคุณเล่งก่อนดีกว่านะครับทุกคนครับเพื่อเป็นความง่ายในการเล่นเกมนะครับนอนๆผมหวังว่าจะไม่มีสเกลตันมายิงผมนะมันจะซวยเอาขอร้องละว้าวว้าวแถวนี้ไม่น่ามีสเกลตันนะฮะผมขอชุดกอเหล็กเต็มยศก่อนแล้วกันนะน่าจะเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดนะครับที่ผมทำได้ในตอนนี แค่ตอนนี้เราเหล็กมาแล้วนะครับทุกคนครับเหล็กทั้งหมดเราก็มี29อันนะครับซึ่งก็นอนว่าเราก็ต้องทำชุดกรองชุดเกราะให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมอันดับแรกเลยนี่โอเคมาชุดเกราะพร้อมต่อไปกันไกลพร้อมต่อไปที่คุณเหล็กเรียบร้อยเออแต่ว่าผมขาดนี่ว่าเออผมขาดโล่เวรละลืมโล่เฉยโล่กับถังน้ำนิดนึงนะครับผมจะได้แบบไปนรกด้วยโอเคโล่แล้วก็ถังน้ำมาเรียบร้อยผมว่าของแล้วน่าจะฟูแล้วเดี๋ยวเราไปทำการขุดเลสโตนก่อนครับตอนนี้เราลงมาในชั้นที่แบบว่าน่าจะมีเลสโตนกันแล้วนะครับซึ่งเลสโตนนี่ก็คือแบบโหหาง่ายอยู่เสียงอะไรวะโอ้มอนสเตอร์ผมถือโล่ไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันมาจ้วงผมมาจริงด้วยเว้ยอุ้ยจะตายอุ้ยตายไม่เป็นไรเรากลับมาเกิดใหม่เดี๋ยวน้องกลับมาเกิดข้างบนนะครับถือเป็นเรื่องที่ดีของเราน่าจะได้ครบแล้วมาถึงเวลาย้อมแกะแล้วตัดขนมันกันดีกว่าโอเคเราตัดขนทุกอย่างได้ครบแล้วนะครับถึงเวลาสร้างกันแล้วล่ะนะผมมาขนแกะมาวางเล่นทำไมวะโอเควิธีการสร้างนะครับผมก็คือทำการวางแบบนี้นะครับแล้วกดออกมาปุ้มผมได้หัวใจของป๊อปปี้มาแล้วนะครับผมซึ่งหัวใจป๊อปปี้ตอนนี้นะครับมันเป็นภาษารัสเซียซึ่งผมไม่สามารถไปออกได้ว่ามันให้พลังอะไรกับผมมานะภาษารัสเซียโคตรสวยโอเคต่อมาว่าตอนนี้ผมจะหัวใจของป๊อปปี้มันแล้วกันนะทุกคนนะเดี๋ยวทำการดูหัวใจอื่นกันโอเคอันต่อไปหัวใจฮักกี้วักกี้สีชมพูนะครับก็ทำเหมือนเดิมแต่ว่าต้องใช้เป็นขนแกะสีชมพูโอเคแกะสีชมพูน่าจะทำไม่ยากนะครับทุกคนก็เอาสีขาวนะครับผสมกับสีแดงสีขาวเป็นสีขาวต้องหาได้จากกระดูกอย่างสวยคาแกะแล้วกันโอเคตอนนี้ผมทำการไปหาของมาได้สักนิดนึงอ่ะผมจะได้เจ้าสีชมพูทั้งหมด6อันก็อันแรกครับสตาร์ทโอเคอู้ซอมบี้มาอีกแล้วเวนรีบตัดเร็วรีบตัดโอเคซอมบี้มาแล้วเดี๋ยวผมขอฆ่าซอมบี้ก่อนแล้วตอนนี้ผมรู้แล้วว่าเจ้าหัวใจของฮักกี้วักกี้เนี่ยมันเอาไว้ทำอะไรฮักกี้วักกี้สีฟ้านะก็ผมขอทำการตัดขนแกะก่อนมาแล้วก็ทำการคราฟกันเหมือนเดิมนะครับทุกคนแล้วก็ทำการวางนะครับแบบนี้นี่โอเคหัวใจของฮักกี้วักกี้สีชมพูตอนนี้ผมจะได้สิ่งเรียกว่ากระดูกมานะครับซึ่งกระดูกเนี่ยเมื่อทำการกดคลิกขวาทำการซัมมอนฝูงหมาแล้วก็อาหารมาให้เรานะครับและนี่รู้สึกว่ามันจะเป็นที่วาร์ปนะครับผมโอเคเจ้าที่วาร์ปนี้นะครับเมื่อผมกดคลิกขวาไปทำการวาร์ปผมไปในจุดที่ผมอยากได้นะครับผมแล้วหัวใจของฮักกี้นะครับผมเพิ่งรู้ความสามารถของมันครับก็คือเมื่อเราทำการทำฟาร์มนะครับมันทำการให้เอมเบอรัลกับเรามานะครับผมที่เราเมื่อเราทำฟาร์มเห็นปะเอมเบอรัลก็จะเป็นเหมือนการปั๊มเอมเบอรัลนะครับซึ่งเอามาทำไมนั่นดิอันต่อไปนะครับที่ผมหานะครับอันต่อไปเราจะเป็นหัวใจของเจ้าหุ่นยนต์บุกี้บอทนะครับผมหรือหัวใจของหุ่นยนต์นักเต้นนะครับจะไม่ต้องใช้เอมเบอรัลเหล็กถ่านแล้วก็เลสโตนเลสโตนอีกแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลงไปหากันผ่านเรียบร้อยโอเคเหล็กตอนนี้ขาดอันนึงซึ่งมันอยู่ข้างล่างนั่นผมจะพยายามให้ผมไม่ตกไปตายโอ้นี่ขนาดมีชุดโอ้ตรงนี้กับดักแน่นอนขนาดมีชุดกอเหล็กเต็มยศนะเนี่ยมันรู้สึกแบบเหมือนจะตายแล้วเลยโอเควางจึ๊บจึ๊บจึ๊บเหล็กวางไปสามอันข้างบนแล้วก็เลสโตนครับหัวใจของเจ้าหุ่นยนต์บุกี้มาว้าวพอสมัครเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับคือเมื่อเราทำการตายจะทำการแซลมอนแอนโนเกรมออกมาให้น่าตกที่สูงนะครับถ้าเราจะไม่ผิดนะน่าตกที่สูงมาแล้วตายจะทำการแซลมอนแอนโนเกรมมานี่นี่เห็นป่ะเมื่อเราตกที่สูงมาเนี่ยมันทำการแซลมอนแอนโนเกรมออกมานะครับก็เป็นหุ่นยนต์อ่ะเนาะโอเคซึ่งเราสามารถที่จะตีแอนโนเกรมมาปั๊มเหล็กได้นะจ๊ะเป็นความคิดที่ดูเจ๋งแจ๋วมากๆ
รียบร้อยโอเคปั๊มเหล็กแบบชิวๆหัวใจต่อไปนะครับผมเป็นหัวใจของตัวนี้ผมคือตัวอะไรนี่ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะอันนี้ผมพูดตรงๆแต่มันใช้ Tropical Fish Honey Comb หัวงานนี้งานหนักไปหาแป๊บ Two hours later ซึ่งจะปลาสีสัน Tropical Fish พวกนี้นะครับมันจะเกิดในแบบดินแดนนี่นะครับก็คือเป็นโอเชียนวอร์มโอเชียนนะครับผมหรือว่าเป็นโอเชียนแบบวอร์มอธิบายยังไม่ถูกก็คือเป็นเหมือนปลาเขตร้อนปลาสีเนาะนะปลาเขตร้อนปลาสีมาครับขอโอ้ใจไม่ออกโอ้ยเกือบตายเพราะว่าถ้าเกิดเราโดนดาเมจเนี่ยมันจะทำการซึมมันไอรอนเกิร์ดเลยบอกมาโคตรดีว่าจริงมันก็ดีนะมาทำให้คอฟฟี่ผมน่าจะพอแล้วมั้งหลังที่เราเอานั่นเสร็จแล้วก็ต้องทำการเอารังผึ้งต่อนะครับทุกคนซึ่งก็หนอนว่ารังผึ้งนี้ก็คือต้องรอผึ้งมันนั่นน่ะผึ้งมันจะการวันของมันได้เสร็จก่อนนะก็คือไปเก็บน้ำผงน้ำหอมเก็บส่งเก็บสอนมาก่อนอันนี้ก็คือต้องทำการค่อยๆปั๊มนะเอาดอกไม้วางไว้เพื่อปั๊มดอกไม้แล้วก็ให้มันทำการตอดอกไม้แล้วก็เข้าไปเราจะได้น้ำผึ้งมา3 hours later โอเคครับแล้วเมื่อเราทำการสร้างทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยได้ของทุกอย่างที่เราต้องการเสร็จเรียบร้อยนั่นคือ string honey comb แล้วก็เจ้า tropical fish เสร็จใช่ไหมครับเราสามารถที่จะสร้างหัวใจนี้ได้ปุ้งว้าวจะมีรู NPC โผล่มาเพื่อเอามาแลกของวู้ผมสามารถแลกของได้โคตรเยอะครับทุกคนครับซึ่งวิธีการที่จะได้ emerald นี่ง่ายมากก็คือทำการปั๊มไปเรื่อยอย่างนี้นะครับผมตอนนี้ก็โดดสูงขึ้นแล้วนะครับทุกคนแล้วก็มีมือจับเอาโลกเหรอมือไปที่เอ็นด้วยแล้วมือกลับมาโลกธรรมดาเอ็นพีซีตัวเมื่อกี้ล่ะเอ็นพีซีตัวเมื่อกี้ล่ะผมต้องกลับไปหาเอ็นพีซีตัวเมื่อกี้ก่อนนะทุกคนนะโอเคเจ้าเอ็นพีซีตัวเมื่อกี้กลับมาแล้วนะครับก็สามารถที่จะแลกเป็นอันนี้โอเคแล้วก็เจ้าแม่เหล็กนะครับแลกได้ทั้งหมดเท่านี้แหละซึ่งผมไม่รู้ว่ามันเอาไปทำอะไรบ้างนะทุกคนเดินมาลองกันแม่เหล็กก็อ๋อเอาไปดูดไอเทมที่มันตกใกล้ๆไว้เข้ามาหาตัวเราอันนี้ก็เป็นหมวกเหรอหรือว่าเป็นอะไรมันก็ดูทำอะไรไม่ได้ทุกคนเหมือนว่าเอามาประดับบ้านดาบเมละหูดาบเมล136นี่แหละดาบในตำนานที่ต้องการแล้วก็ไดมอนด์นะครับเชนคอมมานด์บล็อกก็คือไดมอนด์ทำอะไรได้ดูทำอะไรไม่ได้นะโอเคทิ้งโอเคซึ่งตอนนี้เราสามารถที่จะกระโดดสูงขึ้นได้แล้วนะครับแล้วก็มีมือของเจ้าฮักกี้วักกี้นะครับที่พาเราไปในโลกอื่นได้เค้ามาดูว่าอันต่อไปเราต้องคราฟอะไรกันบ้างนะครับทุกคนผมสร้างตัวคราฟใหม่ตลอดเลยว่ะอันต่อไปหัวใจของมัมมี่ลองเล็กนะครับผมซึ่งเราต้องใช้อ๋อใช้สิ่งนี้ในการสร้างเป็นลูกกระตางไงอับลูกตาใช้พิงคอนกรีตแล้วก็พิงคอนกรีตพาวเดอร์โอเคเข้าใจก็คือทำเป็นลูกตานะครับทุกคนแลกมาไอ้ลุงเอาไปอันนึงโอเคต่อไปต้องไปหาคอนกรีตก่อนนะครับทุกคนครับไปโอเคมาแน่นอนว่าตอนนี้เราก็เตรียมทำคอนกรีตกันดีกว่านะครับก็คือใช้ทรายกับกราเวลนะครับทำอย่างนี้จะได้คอนกรีตมา8ซึ่งแน่นอนว่าเราใช้ทั้งหมด2รอบแล้วกันเนาะสองรอบอีกรอบนึงกราเวลมาโอเคแล้วก็ต้องทำการเผาด้วยนะครับก็ต้องหาหินเพิ่มนิดนึงนะครับทุกคนต้องทำการโอ้โหเจ็บๆๆต่อไปก็คอนกรีตพาวเดอร์ไปทำเป็นบล็อกที่มันแข็งนะครับก็คือเอาไปโดนน้ำนะครับทุกคนจะได้กลายเป็นคอนกรีตพาวเดอร์ที่แข็งนะครับโอเคเรียบร้อยมาผมว่าเราน่าจะจัดการกันเรียบร้อยได้แล้วนะครับทุกคนถึงเวลาสร้างมัมมี่ลองเล็กกันหน่อยแล้วนี่วางอ๋อนี่เชลสโตนปุ๊บหัวใจของมัมมี่ลองเล็กครับผมในสุดเราก็ได้มาแล้วมาเรากินอาหารให้หัวใจมันขึ้นมานี่หัวใจของมัมมี่ลองเล็กสุดยอดต่อไปหัวใจของฮักกี้วักกี้สีเขียวโอ้โหเอ็มเบอร์เรลยาวไปเอาลุงกลับมาก่อนนะโอเคตอนนี้ผมก็ทำการแลกเจ้าสิ่งนี้กับลุงแล้วนะครับจนผมได้ทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วมาหัวใจของฮักกี้วักกี้สีเขียวเมื่อเรากดชิปนะครับผมเราจะสามารถบินได้นะครับลอยได้ซึ่งเอามาทำไมไม่รู้นะครับแต่เท่ดีก็คือแบบมันก็เขาสามารถมันก็แบบกระจอกกระจอกทุกคนแค่มันเท่เนาะคิดมากเลยฮักกี้วักกี้สีเขียวโอเคซึ่งหัวใจก็จะมีเท่านี้นะครับทุกคนครับไปถึงเวลาที่เราทำการทำภารกิจที่สุดยอดกันก็คือใช้ถุงมือของฮักกี้วักกี้ไปกำจัดมังกรกับกูตายกูตายโอเคจะใช้ถุงมือนี่ไปกำจัดมังกรกันเถอะครับนั่นนั่นซึ่งเดี๋ยวมังกรก็จะบินลงมามังกรหายไปไหนมังกรอยู่ข้างบนนี่โอเคทำการไปตบมังกรกันดีกว่าครับทุกคนเนี่ยเราสามารถที่ใช้เจ้าเนี่ยในการวาร์ปไปหามังกรได้นะครับทุกคนอุ้ยตอนนี้เหมือนเรามีรีสิสแทนน่ะที่แบบไม่เจ็บไม่คันน่ะทุกคนดูดิรีสิสแทนโคตรถึกเท่ไม่ได้อย่างงี้สิวะโอเคเดี๋ยวเรามังกรบินลงมาแล้วกันนะครับทุกคนครับเดี๋ยวเราไปตบมังกรกันผมกดถุงมืออีกแล้วเหรอตายโอเคเราทำการไล่ทุบไปนี่ไปทีละอันแล้วกันนะทุกคนนะง่ายดีเนี่ยวาร์ปตีเดี๋ยวว่ามันก็ง่ายอยู่นะนี่ดูโอเคเป็นการวาร์ปตีครับทุกคนนี่เหมือนมินาโตะเลยอย่างเท่แต่ตอนนี้มังกรมีลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราทำการมาจัดการมังกรกันหน่อยดีกว่านะครับทุกคนด้วยดาบดาเมจ136ของเราเออนี่ว้าวนัดเดียวจอดว้าวสุดจอดฮักกี้วักกี้หัวใจมีแค่นี้โคตรจอด